เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเมื่อน้องเทนนิสพานิพักนักกีฬาเทควันโดสามารถคว้าเหรียญทองโอลิมปิกมาครองได้สำเร็จท่ามกลางความยินดีของทุกคนที่เฝ้าเชียร์กันติดขอบจอเมื่อค่ำคืนวานเช่นเดียวกันนางเอกสาวแอฟทักษอรที่ติดตามเชียร์น้องเทนนิสมาโดยตลอดในอินสตาแกรมล่าสุดของแอฟทักษอรได้ลงภาพของน้องเทนนิสเป็นการแสดงความยินดีพร้อมกับเขียนแคปชั่นไว้ว่าความภูมิใจของคนไทยและภาพนี้หลายคนเห็นแล้วต่างยิ้มปลื้มไปด้วยเลยและปลื้มใจคูณ2ดับเบิ้ลเข้าไปเลยกับความน่ารักสดใสของน้องปีใหม่ตอนยังเป็นเด็กน้อยเรียกว่าเป็นภาพในตำนานแห่งความน่ารักจริงๆ